Thank you. สวัสดีจ้าพี่น้องต้อนรับพี่น้องเข้ามาที่ประเทศกรีกอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็คือเก่าพี่น้องจ๋าจะเป็นเสียงในฟิล์มนะจ๊ะเด้อมื้อนี้จะพามาเบิ่งแม่ย่างอยู่ในเมืองเก่าปราสาทเมืองเก่าที่เป็นเหมือนในหนังสมัยโบราณนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็จะขอเป็นเสียงในฟิล์มเหมือนเดิมด้วยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปดูกันจ้าพี่น้องเดินเข้ามานี่รู้สึกว่าจะโออากว้างขวางมากเดี๋ยววันหลังจะพาไปเข้าจากด้านหน้าพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือด้านหลังเดินเข้าไปเป็นเหมือนประตูหลังนะพี่น้องแล้วก็จะเป็นสะพานเข้ามาสวยงามมากทีเดียวแล้วก็จะมีคนเดินไปเดินมาพี่น้องจะมีจิ๊ปซีนะพี่น้องจิ๊ปซีจะยืนทําเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาขอตังค์เห็นมั้ยพี่น้องเนี่ยขาวๆนี่ก็คือจิ๊ปซีนะพี่น้องเด้อแล้วก็ใครที่ขี้เกียจเดินก็จะมีรถแบบนี้พี่น้องเช่าชั่วโมงละกี่เหรียญก็ไม่แน่ใจพี่น้องจ๋าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะเห็นประตูทางด้านหลังนะพี่น้องเนาะเป็นปราสาทสวยๆงามๆนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเดินไปสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอต้นไม้แปลกๆพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมต้นไม้เหมือนกับลามากเลยพี่น้องจ๋าไปดูกัน Take a look at this tree guys it look like a donkey or horse or something it's so cute hello ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพี่น้องจ๋าก็จะเห็นตรงยอดของปลายปราสาทพี่น้องจ๋าเหมือนในหนังเลยเนาะพี่น้องคอยว่าเดินเข้ามาแล้วก็จะเห็นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านขายของฝากอะไรเงี้ยแถวนี้ต้องระวังหน่อยด้วยพี่น้องเด้อเขาก็จะมีการขายบงขายเบียร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะคิดแขกเกินราคาน้องพี่น้องเนาะก็จะมีกันทุกทีนะพี่น้องเด้อเนาะเห็นเพื่อนคอยเนี่ยมาเจอบ่อยๆพี่น้องจ๋าและนี่ก็คือปราสาทในเมืองเก่าถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยพี่น้องจ๋าจะเห็นอะไรนะจะเห็นวิวรอบทั้งเกาะเลยนะพี่น้องนะวันดีคืนดีก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมานั่งสยายผมอยู่ข้างบนพี่น้องจ๋าค่อยเห็นอยู่ Look at those rock guys everywhere is a rock is a the beach rocks it's very nice I like it it's everywhere next to my house is a pension right?And the sun has his shop here on the corner. ก็อย่างที่พญวิมบอกนะพี่น้องเนาะตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านพญวิมบ้านเก่านะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นถนนเล็กๆแบบนี้พี่น้องจ๋าสวยงาม Guys look at all of the streets in the old town is very small I think it's in old day they do only for the horse and people to walk so it doesn't have to be big so everything so small guys but it's so nice and I get lost often ก็เรียกได้ว่าเข้ามาเมืองเก่าย่ามใดถ้าบ่ชินพี่น้องอาจจะหลงได้พี่น้องเนาะก็ต้องถือแผนท่องแผนที่กันเข้ามาเพราะว่าคอยนี้หลงบ่อยแห้งพี่น้องแล้วก็เดินทะลุตัดเลาะไปมาก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากแบบนี้มากลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งมากลางคืนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะคอยจะพาย่างเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะตอนนี้อ้อมใกล้ๆบ้านตากอากาศของพญวิมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็เดินมาเดินไปพี่น้องจ๋านี่ก็จะมีร้านอาหารร้านรวงสวยๆ Where it's nice and beautiful street guy and a nice restaurant inside and I think it's fantastic
ก็พามาเบิ่งนะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเนี่ยก็จะมีร้านอาหารให้นั่งแบบนี้แล้วก็จะเป็นจัตุรัสนะพี่น้องเนาะตรงที่เงียบๆเนี่ยพี่น้องย่างลงไปหนึ่งเลยก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นบ้านของนางงามนะพี่น้องเนาะของพญายเนี่ยพี่น้องทุกถนนทุกที่ก็จะเป็นหินเก่าๆแบบนี้ถ้าเป็นกลางคืนก็เหมือนจะน่ากลัวนะพี่น้องย่านผีหลอกเด้อข่อยว่าพี่น้องตอนนี้เดินไปเดินมาก็เริ่มใกล้ที่จะมืดแล้วพี่น้องจ้านี่ก็คือบรรยากาศข่อยคิดว่าแต่เป็นกลางคืนก็จะหนาจะวิวๆนิดนึงนะพี่น้องแต่ว่าในเมืองท่องเที่ยวนี่ก็จะมีคนเยอะหน่อยจะมีบ้านร้างๆแบบนี้เยอะนะพี่น้องนะใครที่จะมาเช่าเดือนละประมาณ 12,000 เนี่ยถ้าเป็นคนแถวยุโรปเนี่ยจะมาเช่าสบายเดือนละ300 12,000 นี่พี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าเช่าอยู่ที่เบลเยียมประมาณ 2-30,000 พี่น้องจ๋า It's a lot of cool restaurant down here guys it's very unique inside the old town in a very quiet area yeah that's niceหลังจากออกมาจากม่อมมืดพี่น้องจ๋ากับพามาเบิ่งจะเป็นหินทรายหินเก่าคอยคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่รัสติกก็หมายถึงว่ามันจะเป็นผิวขรุขระที่ออกจะดิบๆนะพี่น้องเนาะคอยกับเป็นคนที่ดูแล้วก็ชอบพี่น้องจ๋าดูบรรยากาศร้านเขาก็จะเป็นแบบดิบๆนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นเหมือนหินทรายสมัยโบราณเก่ากันเนี่ยก็จะทําเป็นแบบแกะสลักสวยๆพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศของประเทศกรีซที่แบบว่านะดั้งเดิมพี่น้องจ๋าเดินขึ้นเดินลงเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารพี่น้องจ๋าเนี่ยคนยังไม่ค่อยเยอะต้องรออีกประมาณ8 โมง 2 ทุ่มนะพี่น้องนะบอกไปผมมาบอกผิดตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นนะพี่น้องจ๋าข่อยกำลังย่างอยู่เนี่ย Still early now guys normally the restaurant about 8 o'clock is everything is full here so yeah now it's too earlyกับภาพมะยางเบิงบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนพี่น้องนะถ้าใครที่สนใจจะได้ไอดงไอเดียพี่น้องคอยมาเห็นยุคสีกะรู้สึกว่าจะได้ไอดงไอเดียเยอะนี่ก็คือร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมในพี่น้องนะคนกำลังหลายแล้วก็จะมีประตูใหญ่ๆเป็นไม้เก่าๆแบบนี้เป็นแบบตุรกีในพี่น้องเด้อนี่ก็คือปราสาทที่คอยยางอ่อมไปมาสักครั้งตอนที่ยังไม่มืดมากตอนนี้มืดมากแล้วก็จะมีไฟส่องสวยๆแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวคอยจะพาเดินขึ้นไปข้างบนแต่ไปเห็นชุดเกราะพี่น้องไปเบิงกันไปจะไดก็เกือบไปตั้มของเพิ่นหลุดนะพี่น้องนะก็ชุดเกราะของนักรบกรีกสมัยโบราณตามในร้านเดี๋ยวในตอนหน้าจะพาไปดูบรรยากาศร้านแบบนี้พี่น้องมีหน้ากากแบบอิตาเลียนเยอะแยะมากมายให้ดูเป็นนะงานแฟนซีสถานการณ์เลยก็จะพาเดินไปเบิ่งพี่น้องจ๋าย่างมากกะต้องขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่รับชมอยากจะเอามาฝากกันพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีลักษณะแบบนี้ให้ดูกันอยู่หรือเปล่าพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าบ้านเขาเนี่ยอนุรักษ์รักษาบ้านเฮาก็คงจะเป็นเขาพนมรุ้งเขาอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อมากกะกดไลค์บ่มากกะกดบ่ไลค์พี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า